ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาติวสอบในหัวข้อนะครับวัสดุก่อสร้างสำหรับการสอบในครั้งนี้นะครับจะเป็นการสอบของนายช่างนะครับนายช่างโยธานะครับสปก.นะครับสปก.เนี่ยเราย่อมาจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับเพื่อการเกษตรสำหรับผมนะครับนายช่างดอยนะครับผมทําร่วมกับนายช่างหยกนะครับซึ่งนายช่างหยกเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเอกสารนะครับสำหรับผมเนี่ยก็จะมาช่วยนะครับในการบรรยายให้กับน้องๆนะครับวันนี้นะครับเรามากันในหัวข้อเรามาปูพื้นฐานกันก่อนนะครับในหัวข้อของวัสดุนะครับสำหรับการก่อสร้างนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันตอนที่1ทีนี้มาดูกันนะครับสำหรับหัวข้อนะครับที่เราจะมาให้ความรู้กันนะครับจะมีในเรื่องของไม้นะครับหินทรายปูนคอนกรีตวัสดุเหล็กอื่นๆนะครับซึ่งมันจะอยู่ใน2ตอนนี้นะครับเราจะเริ่มกันนะครับเริ่มกันที่ไม้ก่อนนะครับสำหรับไม้ในการก่อสร้างนะครับเราต้องรู้องค์ประกอบของไม้ก่อนนะครับว่าไม้ที่จะเอามาทําการก่อสร้างเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็จะมีองค์ประกอบต่างๆนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะเอามาใช้ในการก่อสร้างนะครับมันจะต้องมีลักษณะแข็งหน่อยนะครับสำหรับพวกเปลือกอะไรพวกนี้นะครับคือในไม้เนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะมีการลําเลียงนะครับการลําเลียงทีนี้การเราจะเอามาใช้ในการก่อสร้างนะครับมันจะต้องเอาที่มันแข็งแรงหน่อยนะครับก็คือแก่นเนี่ยนะครับแก่นกับพี้นะครับตรงนี้นะครับเราอาจจะมาแปรรูปนะครับเป็นไม้นิ้วครึ่งสามส่วนอื่นนะครับเราจะไม่เอามาใช้ในการก่อสร้างทีนี้ประเภทของไม้นะครับมันจะแบ่งด้วยกันอยู่ด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือไม้เนื้อแข็งไม้ปานกลางแล้วก็ไม้เนื้ออ่อนนะครับสำหรับไม้เนื้อแข็งนะครับก็จะมีลักษณะของความทนทานนะครับนะฮะมากกว่า6ปีอ่อนปานกลางก็2 ถึง 6 ปีแล้วก็ไม้เนื้ออ่อนนะครับในส่วนของชื่อพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของเอาของสภาวิศวกรดีกว่านะครับทีนี้เราสามให้เรากรุ๊ปประเภทก่อนนะครับว่าไม้เนื้อแข็งเนี่ยอายุการใช้งานนะครับกับความแข็งแรงนะครับกิโลกรัมนะครับกิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับกิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับคืออะไรนะครับก็คือ KSC นะครับ KSC กิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับนั่นหมายความว่านะครับเขาอาจจะมีการเอาไม้นะครับมีไม้เอาไปกดนะครับเอาไปกดเหมือนคอนกรีตเลยนะครับแรงกดเนี่ยนะครับได้ออกมาเป็นกิโลกรัมนะครับกิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับตารางเซนตัวนี้นะครับเราสามารถหารด้วยพื้นที่นะครับตัวนี้เราเรียกว่าสเตรทนะครับสูตรแรกนะครับที่น้องจะต้องจำนะครับก็คือสเตรทก็คือแรงจำสูตรเดียวนะครับใช้ได้หลายส่วนเลยแรงหารด้วยพื้นที่นะครับถ้าเป็นสเตทของคอนกรีตนะครับสเตทของคอนกรีตเราเรียกว่าคอมเพรสซีฟเดี๋ยวน้องจดไปบ้างแล้วกันนะครับคอมเพรสซีฟสเตรนท์นะครับก็คือแรงกดนะครับจำไว้เลยนะครับว่าคอนกรีตเนี่ยรับแรงกดได้ดีนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งครับเราเรียกว่าเทนไซนะครับเทนไซสเตรนท์ก็คือแรงดึงอันนี้จะเป็นพวกเหล็กนะครับเหล็กก็คือใช้รับแรงดึงอีกประเภทนะครับเราเรียกว่าแรงเฉือนนะครับแรงเฉือนสําหรับแรงเฉือนเนี่ยนะครับมันจะเป็นการหาของดินนะครับของดินนะครับคอนกรีตเนี่ยรับแรงกดได้ดีนะครับส่วนเหล็กรับแรงดึงได้ดีนะครับดินก็รับแรงเฉือนได้ดีมาดูประเภทของไม้ก่อนนะครับเวลาเราไปสอบนะครับควรเอาทางวสท.ดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานช่างของเรานะครับจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทด้วยกันนะครับ
ประเภทที่หนึ่งนะครับไม้เนื้ออ่อนนะครับมันก็จะมีการทดสอบนะครับความโด่งเฉพาะชื่อย่อของเขาคือถอพอนะครับน้ำหนักกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับเราเรียกว่าเดนซิตี้นะครับเดนซิตี้เดนซิตี้ก็คือน้ำหนักหารด้วยปริมาตรนะครับน้ำหนักเนี่ยไม้เราไปชั่งได้นะครับไม้เนี่ยเราไปชั่งหาน้ำหนักได้ส่วนปริมาตรนะครับปริมาตรของไม้ก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับหรือพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความยาวหน่วยแรงอัดนะครับหน่วยแรงดึงนะครับเราก็ไปทําการทดสอบเหมือนคอนกรีตเลยครับก็เอาไม้ไปกดนะครับหรือเอาไม้ไปทําการดัดนะครับมันก็จะได้หน่วยแรงออกมาสังเกตดูนะครับกิโลกรัมต่อตารางเซนกิโลกรัมต่อตารางเซนทีนี้ไม้นะครับไม้ก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นวงปีนะครับถ้าไม้ที่มันมีอายุมากนะครับเขาเรียกว่าความแข็งแรงก็จะมากกว่าวงปีก็จะมากกว่านะครับอันนี้เราดูคร่าวๆไปแล้วกันนะครับบจทแล้วก็ไปดูไอ้พวกนี้นะครับเราก็ควรจะจําคร่าวๆไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบเขาก็จะไอ้ที่เน้นๆนะครับก็คือที่ผมเห็นนะครับไม้สักนะไม้สักเนี่ยจะอยู่ประเภทไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้สักเนี่ยจะอยู่ประเภทไม้เนื้ออ่อนนี่ประเภทของไม้ของวสท.นะครับเดี๋ยวน้องๆไปจำนะครับไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้ออ่อนนะครับก็จําชื่อไปทีนี้คุณสมบัติของไม้นะครับอายุการใช้งานนะครับ20 ปีควรจะอยู่ในสภาวะแห้งหรือควรจะสู่สภาวะแห้งหรือเปียกตลอดเวลานะครับบางที่ก็เอาไม้ไปแช่น้ําไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ที่มีวงปีนะครับวงปีเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับวงปีมากกว่าไม้เนื้ออ่อนเพราะมีการเจริญเติบโตช้ากว่าจึงต้องมีอายุหลายสิบปีจึงจะนํามาใช้ได้นะครับไม้เนื้อแข็งปานกลางนะครับทนทานนะครับเลือดใสกบได้ดีนะครับไม้เนื้ออ่อนน้ําหนักเบานะครับไม่ทนทานราคาถูกนะครับพวกนี้อาจจะเอาไปใช้ในการทําไม้แบบนะครับส่วนที่เป็นโครงสร้างนะครับอาจจะเป็นปานกลางถึงแข็งทีนี้เรามาดูการปรับปรุงนะครับการรักษาเนื้อไม้นะครับหลักๆนะครับไม้ที่จะแข็งแรงเนี่ยมันจะต้องมีการไล่ความชื้นออกไปนะครับพอไล่เสร็จนะครับพวกมอดพวกอะไรต่างๆก็ต้องมีการทำอะไรครับมีการแช่น้ำนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสลายแป้งกับน้ำตาลพวกนี้นะเป็นอาหารของมอดนะครับอบผึ้งอัดด้วยความร้อนนะครับอัดพลาสติกก็คือหลักๆนะครับก็คือพยายามทำให้เขาเรียกว่า1นะครับเอาความชื้นออก2นะครับเราก็ตัดพวกอาหารของพวกมอดมานะครับการที่จะทำให้พวกแป้งกับน้ำตาลนะครับเขาเรียกว่าสลายไปนะครับก็โดยวิธีการอบความร้อนอัดพลาสติกใส่น้ำยาเข้าไปพวกนี้นะครับพวกมอดก็จะไม่มากินทีนี้การเก็บรักษาไม้นะครับก็จะมีในเรื่องของสภาพแวดล้อมแสงแดดความชื้นนะครับการกัดกินของแมลงสถานที่เก็บนะครับก็ต้องเหมือนที่บอกนะครับเราความชื้นพอเรานึกถึงความชื้นเราก็ต้องทำอะไรครับหลังคากันฝนนะครับแล้วก็มีการป้องกันในพวกนี้ครับพวกเชื้อราต่างๆขนาดกองนะครับควรกว้างประมาณ1.5 เมตรทีนี้มาดูหินเมื่อกี้เราไม้นะครับไม้ก็ใช้ในการก่อสร้างนะครับเอาไปทําโครงสร้างเอาไปทําไม้แบบทีนี้มาดูหินบ้างนะครับหินเกิดจากอะไรนะครับจําง่ายๆนะครับดินผุพังกลายเอ้ยไม่ใช่โทษหินนะครับหินผุพังโดยอะไรบ้างนะครับโดยความร้อนนะครับโดยการกดทับแล้วกลายมาเป็นอะไรครับมาเป็นดินนะครับหินผุพังกลายเป็นดินอ
อันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหินกับดินทีนี้เรามาดูหินบ้างนะครับหินคืออะไรนะครับส่วนใหญ่เป็นแร่ซิลิก้านะครับเหมือนที่เราเรียนมานะครับหินก็จะประกอบไปด้วยหินอัคนีนะครับเกิดจากอะไรครับหินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวนะครับการตกผลึกของหินหนืดนะครับหินหนืดที่เราเรียกว่าแมกมานะครับพวกหินภูเขาไฟอะไรพวกนั้นนะครับที่ภูเขาไฟเวลามันระเบิดเนี่ยมันจะมีหินหนืดที่มีความร้อนเนี่ยพุ่งออกมาไอ้ที่มันแข็งตัวนะครับเราเรียกว่าที่มันออกมาเราเรียกว่าแมกมาต่อไปก็เป็นหินชั้นนะครับหรือหินตะกอนก็พวกนี้นะครับมันก็แปรเปลี่ยนมาจากพวกหินอัคนีนะครับหินชั้นหรือหินตะกอนนะครับเกิดจากการทับถมนะครับของซากพืชซากสัตว์หรือตะกอนต่างๆหรือเกิดจากการผุพังนะครับของหินอัคนีนะครับเป็นเวลานานก็มีอะไรบ้างนะครับก็ที่เรารู้จักกันก็คือหินปูนหินปูนเอาไปทำอะไรครับหินปูนนะครับเราก็ไปทำปูนซีเมนต์นะครับปูนซีเมนต์นะครับการทำปูนซีเมนต์นะครับเราก็เอาหินปูนเนี่ยนะครับไปเผานะครับที่อุณหภูมิ1,400กว่าองศาเซลเซียสนะครับออกมาเป็นปูนเม็ดปูนเม็ดนะครับไปบวกกับยิปซั่มนะครับก็คือปูนซีเมนต์หินแปรนะครับหินแปรหินอัคนีเกิดจากการกัดกร่อนนะครับแปรเปลี่ยนไปเพราะความร้อนนะครับหรือการเพิ่มของความหนาแน่นนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นขนาดของหินนะครับหมายเลขนะครับหินเบอร์หนึ่งหินเบอร์สองนะครับ3/4 5/8ทีนี้มันจะมีขนาดนะครับขนาดเป็นมิลลิเมตรนะครับอันนี้เป็นนิ้วหินเบอร์หนึ่งนะครับหินเบอร์หนึ่ง19.05ประมาณ3/4อันนี้3/8เล็กกว่านะครับมันจะเล็กไปเรื่อยๆนะครับ3/4ถึงอันนี้ประมาณ1 นิ้วถึง1.5 นิ้วนะครับเป็นหินที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวนี้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็จะใหญ่กว่าหินเบอร์สองนะครับในการสอบนะครับหินย่อยนะครับหินย่อยเนี่ยใช้ในการก่อสร้างนะครับเป็นส่วนหนึ่งของมิกดีไซน์นะครับไอหินรองฟื้นถนนนะครับหินฝุ่นเนี่ยเอามาผสมกันนะครับเกิดเป็นหินคลุกหินคลุกก็คือหินย่อยนะครับบวกฝุ่นนะครับเราเรียกว่าหินคลุกหินนะครับหินย่อยเนี่ยซอยเมคานิกเราเรียกว่า G คือเกรเวลนะครับเกรเวลส่วนหินย่อยคือค้างตะแกงเบอร์สี่นะครับค้างเบอร์สี่เกรเวลเนี่ยค้างเบอร์สี่นะครับค้างตะแกงเบอร์สี่เบอร์สี่ขนาด4.75 มิลลิเมตรเป็น G ทีนี้ไอ้ที่ผ่านเบอร์สี่นะครับเรามันเรียกว่าทรายนะครับทรายอยู่ระหว่างเบอร์สี่ถึง200 0.074 มิลลิเมตรนะครับที่เลยตะแกรงเบอร์200ไปเป็นอะไรครับเป็นดินประกอบด้วย C กับ M C คือดินเหนียว M คือตะกอนทรายนะครับ M คือตะกอนทรายเมื่อกี้เราพูดถึงหินย่อยนะครับหินย่อยจะมีเบอร์หินอยู่นะครับหินย่อยเบอร์หนึ่งก็เศษ3/4ถึง1 นิ้วไอ้ที่พูดไปเมื่อกี้เบอร์อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์หินเอาสรุปใหม่นะครับสรุปใหม่ที่ติวไว้เมื่อกี้นะครับก็คือเบอร์หินเบอร์หนึ่งอยู่ระหว่าง3/4ถึง1เบอร์สองนะครับอยู่ระหว่าง1 นิ้วถึง2 นิ้วนะครับ3/4นะครับใช้สลับโรยผิวหน้าถนนนะครับส่วนหินเบอร์สองนะครับใช้สลับเทพื้นคานเสาหรือบางทีเขาอ่ะมาผสมกันนะครับหินย่อยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองบางทีนะครับบางทีเนี่ยอย่างเทปีกำแพงที่มันแคบๆเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้หินเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งมีขนาดเล็ก
ส่วนหินเบอร์สองนะครับใช้ในการเทพื้นเสาหรือฐานรากถ้าฐานรากก็หินก็เบอร์ขนาดใหญ่ขึ้นแต่ส่วนใหญ่นะครับมันจะใช้อยู่สองขนาดครับหินคือหินเบอร์หนึ่งกับหินเบอร์สองทีนี้ความแข็งแรงของหินนะครับจริงๆแล้วคอนกรีตเนี่ยนะครับความแข็งแรงของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับหินเลยนะครับไอ้พวกสเตรนท์ต่างๆนะครับในมิกดีไซน์นะครับมิกดีไซน์มันจะมีปูนบวกทรายบวกหินนะครับบวกน้ำหินแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงปานกลางหรือหินอ่อนอะไรพวกนี้นะครับในการวัดการแข็งแรงของหินนะครับแลบที่เราจะต้องรู้เรื่องนะครับที่ต้องเข้าใจนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งการทดสอบที่เราเรียกว่าLos Angeles นะครับทางกลนะครับทางกลมีทางกลทางกลก็มี Los Angeles นะครับLos Angeles นะครับหรือเราเรียกว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Abrasion นะครับ Abrasion ก็เอาหินนะครับใส่ไปในเครื่องนะครับแล้วเราใส่ลูกเหล็กเข้าไปนะครับลูกเหล็กก็ก่อนใส่เนี่ยเราชั่งน้ำหนักเป็น W1 เปอร์เซ็นต์ลอสนะครับพอใส่เข้าไปปั๊บนะครับหินกระแทกวัดเป็น W2ไอ้นี้ต้องแห้งนะครับ W1 ลบ W2หารด้วยก่อนวัดนะครับหารด้วยก่อนเข้าเครื่องนะครับคูณ100ตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ลอสนะครับต้องมากกว่าน้อยกว่า50%อันนี้ทางกลนะครับส่วนทางเคมีนะครับทางเคมีเราเรียกว่าซาวเนตซาวเนตนะครับก็เอาหินตัวนี้นะครับเอาหินตัวนี้เนี่ยไปแช่โซเดียมซัลเฟตนะครับซัลเฟตนะครับโซเดียมซัลเฟตมีหน้าที่เป็นกรดนะครับก็เหมือนกันนะครับคิดเหมือนกันก็คือก่อนที่เราจะไปแช่เนี่ยชั่งเป็น W1พอไปแช่เสร็จนะครับลบกันชั่งเป็น W2หารด้วย W1นะครับคูณด้วย100นะครับสำหรับซาวเนตมันจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตามที่สเปคกำหนดไว้นะครับอาจจะไม่เกิน30%นะครับอันนี้เราต้องไปดูในสเปคอีกทีหนึ่งนะครับผมการดูรักษาหินนะครับก็การขัดมันเนื้อหินอันนี้น่าจะเป็นพวกฟินิชชิ่งนะครับพวกหินอ่อนอะไรพวกนี้นะครับการทาแลกเกอร์อันนี้เป็นในเรื่องของทีนี้การนำหินไปใช้นะครับหินแกรนิตนะครับใช้สำหรับงานก่อสร้างนะครับไอ้พวกมิกดีไซน์อะไรต่างๆหรือไปทำเคาน์เตอร์ครัวอะไรแบบนี้นะครับหินบาซัลต์นะครับใช้ในการก่อสร้างถนนหินปูนนะครับใช้ในการเผาเหมือนที่บอกเลยเอาหินปูนนะครับไปเผาจะได้ปูนเม็ดนะครับปูนเม็ดนะครับไปบวกกับยิปซัมนะครับไปเผาไม่ได้ปูนเม็ดนะครับปูนเม็ดบวกยิปซัมก็เท่ากับปูนไอ้ที่เราขายกันนะครับปูนถุงปูนตาช้างอะไรต่างๆนะครับหินอ่อนหินทรายนะครับใช้ในการแกะสลักนะครับพระพุทธรูปยิปซัมนะครับหินกรวดอันนี้ก็ไปอ่านเพิ่มเติมเอานะครับหินศิลาแรงตกแต่งสวนทีนี้มาดูทรายบ้างนะครับอันนี้เราพูดถึงการก่อสร้างการก่อสร้างหลักๆก็คือเอาพวกนี้นะครับปูนทรายหินน้ําเนี่ยไปทําคอนกรีตนะครับทีนี้ทรายเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นทรายสะอาดนะครับเราจะไม่ใช้ทรายที่อยู่ตามชายทะเลถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับในการก่อสร้างเนี่ยเราจะใช้ทรายแม่น้ําเป็นหลักนะครับส่วนพวกทรายทะเลเนี่ยนะครับมันจะมีข้อจํากัดนะครับเพราะว่าทรายพวกนี้มันจะมีพวกเกลือกับพวกซัลเฟตอยู่นะครับถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยนะครับทรายที่มีความเค็มเนี่ยมันจะดูดความชื้นนะครับถ้าบูดความชื้นมากนะครับโอกาสที่เหล็กจะเป็นสนิมก็มีสูงนะครับเราก็หลีกเลี่ยงทรายทะเลนะครับในสเปคนะครับส่วนใหญ่ก็จะกําหนดเป็นทรายน้ําจืดนะครับทีนี้ชนิดของทรายก็จะเป็นทรายบกกับทรายแม่น้ํานะครับห้ามใช้นะครับทรายทะเลนะครับเหมือนที่บอกนะครับมันมีความเค็มนะครับเค็มมันก็ดูดความชื้นนะครับเหล็กโอกาสเป็นสนิมก็มากนะครับทรายขี้เป็ดนะครับเราไม่เอามาใช้ในการก่อสร้างที่เราเรียกว่าทรายขี้เป็ดคืออะไรนะครับก็คือทรายบกดินเหมือนที่บอกนะครับทรายมีความบริสุทธิ์จริงๆทรายที่สะอาดนะครับผ่านเบอร์200ต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับ3%ถ้าเบอร์200เกิน3%เหมือนที่บอกเนี่ยมันจะเป็นดิน
นะครับดินก็คือทรายสกปรกนั่นเองทีนี้เหมือนที่บอกนะครับขนาดของทรายนะครับอยู่ระหว่าง0.5ถึง4.75นะครับก็คืออยู่ระหว่างตะแกรงเบอร์อะไรครับตะแกรงเบอร์4ถึงตะแกรงเบอร์200นะครับ200 0.074มิลลิเมตร0.074มิลลิเมตรนะครับอันนี้4.75มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านมาจะเป็นดินนะครับทรายสะอาดผ่านเบอร์200ต้องไม่เกิน3%นะครับสำหรับงานคอนกรีตทีนี้มันจะมีทรายละเอียดทรายกลางทรายหยาบนะครับสำหรับช่างเรานะครับเราจะวัดกันที่ FM FM เราเรียกว่า Fineness Modulus นะ Fineness Modulus Fineness Modulus นะครับนะครับเราหาจากวิธีการทดลอง gradation นะครับถ้า FM มากนะครับจะเป็นทรายหยาบนะครับ FM มากทรายหยาบ FM น้อยทรายละเอียดคุณสมบัติของทรายนะครับก็ในคอนกรีตนะครับมันก็จะมีหินหินเหมือนที่บอกนะครับหินเนี่ยมันทําหน้าที่รับกําลังเป็นหลักแล้วก็มีทรายเข้าไปแทรกนะครับปูนนะครับปูนที่ปูนบวกน้ํานะครับเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันนะครับมันจะเหมือนพวกกาวอะไรไปติดพวกหินกับทรายนะครับก็คือช่วยเพิ่มกําลังนั่นเองปูนซีเมนต์นะครับเหมือนที่บอกนะครับปูนซีเมนต์เกิดจากอะไรนะครับก็คือหินปูนจำแบบนี้นะครับหินปูนเผาที่อุณหภูมิ1,450องศาเซลเซียสนะครับตัวนี้มันจะเกิดเป็นคลิงเกอร์นะครับเราเรียกว่าปูนเม็ดนะครับปูนเม็ดไปบวกกับยิปซัมนะครับยิปซัมมันจะออกมาเป็นปูนถุงนะครับปูนถุงนะครับจะมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตาช้างนะครับไอ้พวกเป็นสีแดงทั้งหลายนะครับตาช้างเป็นปูนเป็นปูนถุงนะครับตาช้างเราเรียกว่าพอร์ตแลนด์นะครับปูนพอร์ตแลนด์พอร์ตแลนด์จะมีด้วยกัน5ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1นะครับใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปนะครับพื้นคานเสาประเภทที่2นะครับดัดแปลงนะครับก็คือทนซันเฟตปานกลางนะครับอย่างเช่นพวกงานที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะครับงานน้ำงานน้ำกร่อยนะครับที่ไม่มีน้ำเค็มมากนะครับเราก็ใช้ปูนซันเฟตอย่างนี้เช่นตาช้างปูนชนิดแข็งตัวเร็วนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปอ่านการบ้านแล้วกันนะครับว่าพอร์ตแลนด์ชนิดที่หนึ่งเนี่ยมียี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยส่วนพอร์ตแลนด์ที่สองนะครับมีขายในประเทศไทยหรือเปล่านะครับไอ้สองกับสี่รู้สึกว่าจะไม่มีขายในประเทศไทยนะครับปูนชนิดที่สามนะครับถอดแบบเร็วนะครับใช้สำหรับพวกเสาเข็มอะไรพวกนี้นะครับก็เร่งการถอดแบบอาจจะถอดแบบที่7 วันนะครับคอนกรีตอายุเต็มที่นะครับคือ28 วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ปูนชนิดนี้เนี่ยมันก็จะเร่งระยะการเซตตัวนะครับของตัวคอนกรีตไปได้ให้ทุกคนนะครับไปทําการบ้านดูว่าไอ้ยี่ห้อของปูนนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็เอามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับการบ้านพอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สามประเภทที่ห้านะครับประเภทที่ห้านี่คือทนซันเฟตสูงนะครับตัวซันเฟตเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ําเนี่ยมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับเหล็กนะครับทําให้เหล็กมันบวมนะพอบวมมันก็จะแตกสังเกตดูนะครับพวกชายทะเลเนี่ยเหล็กมันจะขึ้นสนิมง่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันจะมีวัสดุอันนึงนะครับที่มาจะเอามาใช้แทนเหล็กนะครับเราเรียกว่า GFRP นะครับ G นะครับย่อมาจาก glass นะครับ glass F ก็คือ fiber R คือ reinforced นะครับแล้ว P คือโพลิเมอร์นะครับพวกนี้เนี่ยจะมาแก้ปัญหานะครับโครงสร้างที่พวกชายทะเลนะครับในอนาคตนะครับGFRP เนี่ย GFRP เนี่ยต่างกับเหล็กนิดนึงนะครับก็คือ GFRP พวกนี้นะครับเหมือนเชือกนะครับมันรับแรงดึงได้มากแต่มันรับแรงอัดไม่ได้เลยนะครับไม่เหมือนเหล็กนะครับเหล็กยังรับแรงอัดได้อยู่ประมาณ40%นะครับของแรงดึงเพราะฉะนั้นในการออกแบบพวก GFRP ต่างๆเนี่ยเราต้องออกแบบให้คอนกรีตเนี่ยรับกำลังได้ถึง100%ไอ้พวกนี้นะครับนิยมเอาไปใช้พวกงานชายทะเลแล้วก็ปูนอีกหลายๆประเภทนะครับอย่างเช่นปูนผสมนะครับเราเรียกว่าปูนซิลิก้า
ถ้าเป็นปูนปอร์ตแลนด์นะครับอย่างตาช้างสีแดงเนี่ยเป็นปูนปอร์ตแลนด์ปูนผสมอย่างเช่นอะไรครับพวกตาเสือเดี๋ยวให้น้องๆนะครับไปทํากันบ้านนะครับปูนผสมเนี่ยยี่ห้ออื่นพวก TPI อะไรพวกเนี้ยนะครับมันยี่ห้ออะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีปูนขาวกับปูนพิเศษหลักๆนะครับเรารู้จักกับปูนผสมหรือปูนซิลิก้านะครับปูนซิลิก้าคืออะไรนะครับนะเหมือนที่บอกนะครับปูนบวกทรายเราเรียกว่ามอร์ตาร์ปูนบวกน้ำก่อนนะครับปูนบวกน้ำเราเรียกว่าซีเมนต์เพลทปูนบวกทรายมอร์ตาร์นะครับปูนบวกน้ำนี่บวกน้ำด้วยปูนบวกมอร์ตาร์นะครับมอร์ตาร์บวกหินไม่ว่าเป็นหินย่อยเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเราเรียกว่าคอนกรีตอันนี้วิธีการกองปูนนะครับสูงอย่างน้อย30 เซนติเมตรนะครับกองซ้อนกัน5 ชั้นต้องใช้หลักการก็คือการพวกนี้นะครับป้องกันอะไรครับความชื้นเอางี้ดีกว่าเราให้คีย์สำคัญดีกว่าพวกนี้คือป้องกันความชื้นนั่นเองนะครับเราต้องทําโรงเก็บนะครับเราต้องมีต้องอยู่สูงกว่าพื้นนะครับหลักๆคืออะไรป้องกันความชื้นเพราะความชื้นไปโดนปูนเกิดอะไรขึ้นครับนะครับมันเกิดการกลับตัวแล้วก็มีการทําปฏิกิริยากันเวลาเราไปผสมจริงๆเนี่ยปูนมันเกิดปฏิกิริยาไปแล้วนะครับปฏิกิริยาปูนบวกน้ําเกิดยาเราเรียกว่าไฮเดรชันนะครับมันจะทําให้ปูนเนี่ยมีความแข็งตัวรับแรงได้ทีนี้ถ้าปูนมันเสียไปแล้วหมายความว่าไอ้ปูนที่เสียแล้วมันก็กลายเป็นปูนเก่านะครับมันก็จะไม่ไปผสมกับปูนที่เราผสมในปัจจุบันมาตรฐานนะครับมอก1-2547นะครับตัวนี้นะครับที่เราจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้เรื่องเดี๋ยวนี้มันจะมีปูนอีกชนิดนะครับเราเรียกว่าปูนไฮโดรลิกนะครับปูนไฮโดรลิกคืออะไรนะครับปูนไฮโดรลิกเนี่ยคือในขั้นตอนนะครับของการผลิตปูนเนี่ยก็คือเอาหินปูนไปเผาที่อุณหภูมิ1,450 องศาเซลเซียสนะครับสิ่งที่มันได้มาคืออะไรครับ CO2 นะครับหรือที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตัวนี้มันจะทำให้เกิดโลกร้อนนะครับเขาเลยมีแนวคิดนะครับจะลดการเผาลง10%นะครับโดย10%นั้นนะครับอาจจะมีการใส่ฟลายแอชเข้าไปหรือใส่หินปูนเข้าไปหรือใส่อะไรเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นปูนไฮโดรลิกนะครับอันนี้เราให้ที่มาของคำว่าปูนไฮโดรลิกนะครับก็คืออะไรนะครับปูนนะครับที่ใส่วัสดุปูนพอร์ตแลนด์นั่นแหละนะครับที่ลดการเผาลง10%นะครับก็คือมันมีการใส่วัสดุอื่นลงไป10%นะครับเราเรียกว่าปูนไฮโดรลิกครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสปูพื้นฐานนะครับในเรื่องของวิชาวัสดุก่อสร้างนะครับต่อไปก็จะเป็นตอนที่2นะครับตอนที่2เดี๋ยวเรามาพบกันใน EP ถัดไปนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนที่2